สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานวิจารณ์บอลกับดราม่าคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมชาติไทยฮะได้เจอกับทีมชาติคองโกทีมอันดับ90ของโลกนะครับ FIFA Ranking ในครึ่งแรกครับเราจับธีรศิลป์แดงดาเอกนิษฐ์ปัญญานะฮะสุภชัยใจเด็ดและก็ศาสรักไหประโคนลงบูนะฮะในแดนบนซึ่งรายละเอียดเราค่อยไปพูดกันอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงสกอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะไทยมาได้ประตูขึ้นนับ1-0นะครับจากสารัตน์อยู่เย็นเปิดลูกฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นธีรศิลป์แจงดานะครับหลุดกับดักล้ำหน้าไปถมตัวมงเข้าไปอย่างรุนแรงบอลนี่พุ่งเสียบชนิดที่ว่าประตูไม่ต้องคิดว่าจะเซฟกันเลยทีเดียวครับ 1-0 ที่ไทยต้องการมาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนตัวนะฮะก็ส่งดาวรุ่งลงมาไม่ว่าจะเป็นสุภนันท์เหมือนตาหรือบดินทร์ผาลานะฮะก็ลงมาปวนอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะโดนตีเสมอนะครับจากการโจมตีทางนั้นกราบซ้ายบ่อยครั้งโดยคองโกได้ประตูตีเสมอจากอัมบราฮัมมาคุต้านะครับได้บอลจากการคอสด้านข้างเนี่ยนะข้ามฟากมาแล้วก็ยิงไปแฉลบกรกฎวิริยะอุดมสิรินะฮะซึ่งก็เบียดเสาแรกเข้าไปจบเกมก็จบกันไปด้วยสกอร์1-1เช่นเดียวกับคู่แข่งของคองโกอย่างเซเนกัลนะครับที่พวกเขาก็เสมอกับบราซิลได้เหมือนกัน1-1รายละเอียดฟอร์มแต่ละคนเราค่อยไปพูดถึงนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดูดราม่าคอมเมนต์ของแฟนบอลคองโกกันดีกว่าว่าเขาคิดเห็นยังไงที่เสมอกับทีมชาติไทยที่มีอันดับ FIFA Ranking ต่ำกว่าพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งของพวกเขาเสมอกับบราซิลได้นั่นทำให้พวกเขาฉุนหนักไปอีกเดี๋ยวเราไปชมคอมเมนต์ครั้งนี้กันครับคอมเมนต์ที่หนึ่งกล่าวว่าเช่นฝันหรืออะไรประเทศไทยมีทีมฟุตบอลจุดเถอะปีศาจแดงสิ่งที่คนไทยเหล่านี้จะได้รับไม่ใช่สิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นเกมแย่ๆที่ออนแอร์กว่านี้มาก่อนประเทศไทยเล่นเกมได้ดีเขาปิดโอกาสโยนยาวของคองโกนั่นทำให้เป็นเหตุผลที่มีความผิดพลาดมากมายในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแม้แต่ประเทศไทยก็ปล่อยให้นำได้จริงๆแล้วมันน่าละอายมากเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอโทษฉันว่าพวกนายไม่ควรได้รับเงินเดือนเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะเกมนี้เราไม่สามารถแพ้เกษตรกรเหล่านี้ได้แม้ว่าจะต้องเล่นฟุตบอลในทุ่งนาก็ตามคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโดนบังคับแล้วชี้คิดว่าไทยจะชนะเรา 5-0 ซะอีกคอมเมนต์ต่อมาว่าเพื่อปลอบใจคุณทำให้เราได้คะแนนการแข่งขันเหมือนกับบราซิลว้าวมันวิเศษมากที่เรามีผลสกอร์เท่ากับบราซิลคอมเมนต์ต่อมาว่ามาคูต้าเป็นสิ่งที่ดีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมไทยที่ดีกับผู้เล่นที่เทคนิคมากมาคูต้ายังทำได้ดีเหมือนเดิมความผิดพลาดทำไปทำมามันมากเกินไปไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรนี่คือแบบว่าอักษรตัวยอยักษ์นี่ยาวเลยนะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ากรรมการมีความเข้าใจผิดในเกมนี้ก็น่าจะหมายถึงจังหวะใบแดงท้ายเกมแล้วครับก็ไปสกัดสุภนัทเหมือนตาเข้าโดนใบแดงไปแต่โชคดีครับที่ปั่นใบไม่เข้าคอมเมนต์ตอบว่าทำไมมันเป็นเกมที่ใจหายใจคว่ำแบบนี้ฉันไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้คอมเมนต์ตอบว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะสู้กับเซเนกัล12-0แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาว่าขอบคุณ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 แล้วก็ขอบคุณขอบคุณนี่ยาวกว่า2บรรทัดเลยครับประชดหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาว่าถ้ามีมาวิชบิฟูมามาจัมโบ้และคนอื่นๆสกอร์จะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องจัดการไทยในวันนี้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าความประทับใจนี้จะไม่มีวันลืมเลือนเลยขอบคุณที่3-0ไม่เกิดขึ้นในเกมนี้1เดือนถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นฉันจะขับไล่แกออกไปโค้ชและจะกลับมาใช้โค้ชท้องถิ่นดีกว่าคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่ซีเรียสพวกเขาเล่นกับประเทศไทยซึ่งเทคนิคดีมากสิ่งที่ดีคือรู้ว่าคนไทยก็เล่นฟุตบอลเป็นนะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแม้แต่ประเทศไทยยังทำให้พวกเขากลัวไม่ได้มันน่าละอายใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจริงๆแล้วคองโกกำลังเล่นได้ดีเลยนะต่อหน้าทีมที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ทีมไทยมีสถานะเดียวกันกับบราซิลมันน่าเหลือเชื่อมากสกอร์เท่ากันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ตรงกับที่ฉันคาดการไว้เลยว่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกเราก่อนว่าการเลือกผู้เล่นไปที่กรุงเทพในครั้งนี้ไปช้อปปิ้งหรือไปเตะบอลกันแน่คอมเมนต์ต่อมาว่า
ไทยเปลี่ยนเบอร์10ออกไปและเบอร์8พวกนี้เล่นได้ดีแต่หน้าแปลกว่ะพวกนี้คิดว่าจะชนะเราง่ายๆหรอคอมเมนต์ต่อมาว่า Fate in Thailand คอมเมนต์ต่อมามีคนไทยครับก็โอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเห็นคนไทยเนี่ยไป Welcome to Thailand แล้วก็แสดงออกถึงว่าบ้านเมืองก็สวยงามนะคราวนี้ครับมีแฟนบอลไทยก็ไป Welcome to Thailand อีกครั้งพร้อมกับวิดีโอ Amazing Thailand เนี่ยฮะหวังว่าจะกดเข้าไปดูนะเนี่ยเออนะก็ดีดีแบบนี้เป็นการทักทายที่ดีนะไม่ได้ไปแบบว่าไปด่าเขาอันนั้นนี่คือเกิดดราม่าใหญ่แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาว่าทำไมโปสเตอร์ไทยถึงเป็นภาพยนตร์ล่ะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ตอนที่เขากำลังดูถ่ายทอดสดครับมีลิงก์ของไทยไปแปะเนี่ยดูภาพนี้นะครับก็ของเขาน่าจะไม่เคยมีของเรามีโปสเตอร์แบบว่าอลังการอยู่แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาว่าไม่น่าเชื่อว่าฟุตบอลไทยเล่นได้ดีขนาดนี้เหรอคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าครึ่งแรกสู้ไทยไม่ได้เลยครึ่งหลังก็โอเคขอบคุณที่แบ่งแต้มให้พวกเราและให้สกอร์เราได้เท่าเทียมกับบราซิลแล้วก็เซเนกัลคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่านี่คืออะไรฉันคิดว่าเราจะชนะเขาง่ายๆฉันบอกดุงของฉันว่าเราชนะแล้วนัดนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ทำไมมันออกมาเสมอล่ะฉันไม่ได้ดูเกมเลยโอ้แล้วนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์ของชาวคองโกครับที่มีต่อทีมชาติไทยครับหลังจากเปิดศึกกันมายาวนานทางด้านคอมเมนต์นะครับก็ปิดฉากกันลงในวันนี้นะฮะก็สุดท้ายก็เสมอกันไป1-1ถือว่าจงภาคภูมิใจครับสำหรับไทยเราที่เสมอคองโกได้แม้ว่าคองโกอาจจะไม่เต็มร้อยนะฮะความฟิตอะไรอาจจะไม่เต็มร้อยตัวนักเตะเองก็ถอนตัวกันไปเยอะแต่ว่าเราเองก็มีการหมุนเวียนนักเตะเหมือนกันก็ไม่ได้เต็ม 100% อย่างชิโรทอนนี่ก็ได้รับอาการบาดเจ็บไปช่วงวอร์มเหมือนกับชนะทิพย์เราก็ต้องมาดูว่าแมตช์วันที่15นี้ฮะความมันบังเกิดแน่นอนรับรองว่าสนุกในการเจอกับ UAE นะครับยิ่งฟอร์มของธีรศิลป์เข้าฝั่งแบบนี้นี่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับแต่ว่าแอบเสียดายว่าไม่มีชนะทิพย์แค่นั้นเองก็ปิดศึกกันแล้วก็ขอขอบคุณคองโกครับที่ให้เกียรติเราแล้วก็เดินทางมาไกลเหลือเกินครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับสำหรับชาวคองโกคนไทยเราก็ขอให้จบศึกกันเพียงเท่านี้นะครับคอมเมนต์เนี่ยก็เอามาแค่บางส่วนแค่นั้นเองนะครับก็ส่วนมากก็จะมีแต่ดราม่านั่นแหละครับแต่ว่าก็เอามาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะฮะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันไปเราก็ได้เรียนรู้ศึกษากันไปนะฮะว่าแต่ละประเทศคอมเมนต์เป็นยังไงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้ากับจันทันวิจารณ์คอมเมนต์ต่อไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับในวันนี้สวัสดีนะจ๊ะนายจ้า